อนนี้ผู้ติดเชื้อในอเมริกาต่อวันลดลงนะคะจากปกติเมื่อเดือนที่แล้ว70,000คนต่อวันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะคะลดลงเหลือ50,000คนต่อวันค่ะมาที่นี่นะคะที่ขาดไม่ได้ก็ต้องซื้อวิตามินเพราะว่าวิตามินถูกมากเขียวๆเนี่ยมอสได้มาจากตลาดนะเมื่อเช้าว่ามันเป็นอะไรเปิดให้ดูสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็มาดูว่า1วันของมอสกับชีวิตที่อยู่กับโควิดมีอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคตอนนี้มอสอยู่หน้า In and Out Burger นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอไปกินก่อนโอเคค่ะอันนี้เป็นมื้อเที่ยงของมอสนะคะที่ In and Out ปกติแล้วจะนั่งกินในร้านนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะเห็นไหมเขาไม่ให้นั่งนะคะเราจะต้องไปนั่งกินนอกร้านเปิดออกทางนี้ได้ค่ะคือเมื่อเช้ามอสตื่นแต่เช้าเลยนะแล้วก็ไปตลาดนัดของเก่ามาตอนนี้มอสอยู่ที่ลองบีชนะคะได้ดูนะคะเป็นคนที่เขาขับรถสั่งอาหารแถวยาวเหยียดอะค่ะเบอร์เกอร์เป็นอะไรที่ง่ายๆสุดแล้วโอ้นี่ค่ะเบอร์เกอร์ว่าแต่ข้างหลังมอสเห็นไหมคะพี่ผู้ชายเขาถอดเสื้อขับรถเลยนะคะว่าตอนนี้อเมริกากำลังเจอปัญหา heat wave นะคะคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ร้อนมากเกือบ40องศาเลยคือร้อนสุดๆมอสก็เลยใส่หมวกใส่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเบอร์เกอร์ที่นิยมมากๆนะคะในอเมริกาแล้วอย่างนึงราคาไม่แพงนะดูมอสซื้อมาชีสเบอร์เกอร์2ชิ้นนะหมดไปกับน้ำโค้ก1แก้ว8เหรียญนะคะปกติ8เหรียญเนี่ยเรากินข้าวได้แค่1จานอาหารแค่1จานแต่เนี่ยเราได้เบอร์เกอร์2ชิ้นแล้วก็มีน้ำโค้กด้วยเขาให้มาเยอะมันให้ประชดหรือว่าเขาอาจจะมองเห็นว่ามอสเป็นคนไทยนะก็เลยน่าจะชอบกินเผ็ดนี่ค่ะเบอร์เกอร์ชิ้นละ3เหรียญกว่าเห็นไหมที่มอสสั่งก็จะมีมะเขือเทศมีผักแล้วก็จะมีเนื้อที่นี่จะมีแต่เนื้อนะคะแล้วก็มีชีสเนื้อของ In and Out เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เนื้อแช่แข็งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของที่ทำวันต่อวันและที่คลองใจคนกินนะคะก็คือ In and Out เนี่ยเขาจะมีโรงผักโรงเนื้อล้มวัวเพื่อทำเนื้อเลยนะคะว่าเบอร์เกอร์นะถ้าใครจะออกเดทกับผู้ชายไม่แนะนำนะเพราะมันเป็นอาหารที่กินแล้วเลอะเทอะมากโอเคกินอิ่มแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าข้างหลังมอสรถที่มาต่อแถวซื้อสั่งอาหารยาวเหยียดไปนู่นเลยนะคือตอนนี้ลืมทิ้งลืมทิ้งคือตอนนี้ร้านไหนที่มีไดรฟ์ทรูก็คนจะเยอะนะคะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะทางการเขาจะอนุญาตให้เราสามารถนั่งกินในร้านได้เพราะว่ารัฐที่มอสอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียก็ยังคงครองแชมป์คนที่ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างตอนนี้ก็ยังแบบจะบอกว่าเมื่อเช้าอ่ะมอสไปตลาดนัดของเก่ามานะคะเป็นตลาดที่เดือนนึงมีครั้งเดียวที่ลองบีชจำได้ไหมคลิปก่อนหน้านี้มอสเคยพาทุกคนไปแต่เมื่อเช้าอ่ะมอสไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็กลัวว่าจะซ้ำนะมาขออวดหน่อยนะว่าเมื่อเช้าได้อะไรมามั่งนี่ตั้งนึงงงอะดิไอ้เขียวๆเนี่ยมอสได้มาจากตลาดนะเมื่อเช้าว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูเล่นใหญ่ค
คือเตาแก๊สค่ะคือเตาสำหรับไปแคมปิ้งเอาท์ดอร์นะคะมอสอ่ะดูราคาของโคแมนนะคะของใหม่เลยอ่ะอยู่ที่120เหรียญหรือประมาณ 3,500 บาทไทยแต่ว่าเนี่ยมอสไปจับมาเมื่อเช้าที่ตลาดได้มาในราคาไม่ถึงพันนะคะแค่25เหรียญประมาณ700กว่าบาทเองอ่ะแล้วดูสภาพยังแบบกิฟต์อยู่เลยก็ช่วงนี้นะคะช่วงโควิดประหยัดได้ก็ประหยัดนะมอสว่าของมือสองมันก็ใช้ได้เหมือนกันน่ะแต่ลุงเขาบอกว่าใช้ได้แต่ยังไม่ได้ลองนะลุงหลอกเปล่าไม่รู้อ่ะขายถูกจังอีกอันนึงเป็นตะเกียงนะก็ไม่ต้องเปิดนะคะเป็นตะเกียงโคแมนของเก่าถ้าอยากรู้ว่าตลาดนี้มีตะเกียงเก่าๆเยอะแค่ไหนอย่าลืมไปดูลิงก์ที่มอสแปะไว้ให้นะคะข้างบนได้ของสำหรับเตรียมไปแคมปิ้งแล้วนะคะแต่ว่าของมันต้องมีอีกอย่างนึงอ่ะมอสอยากได้รองเท้าเดี๋ยวมอสจะไปซื้อรองเท้านะคะก็ถือว่าเป็น1วันหยุดของมอสนะคะป่ะไปกันมอสลืมอวดอีกอย่างนึงที่มอสไปที่ตลาดแล้วมอสได้มาเน่มันคือหมวกนะคะเป็นหมวกเหมือนหมวกสารบ้านเราเห็นไหมอันนี้เป็นสินค้าจากเม็กซิโกนะคะมอสได้มาในราคา7เหรียญหรือประมาณ200กว่าบาทนะใส่ที่เหมือนกลางร่มเดินเลยอ่ะเหมาะมากนะคะอย่างที่มอสบอกตอนนี้อเมริกาเป็นสัปดาห์ที่ร้อนมากๆนะคะแล้วในแคลิฟอร์เนียตอนนี้ปัญหาที่เจอเลยนะคะพออากาศร้อนต้องเข้าใจว่าอากาศร้อนอากาศแห้งทำให้ตอนนี้ปัญหาไฟป่าในแคลิฟอร์เนียก็เยอะมากๆเลยนะคะจำได้ไหมที่มอสอ่ะไปเข้าป่าคลิปก่อนหน้านี้อันนั้นน่ะไฟป่าเกิดที่ภูเขานั้นน่ะเยอะมากรถดับเพลิงเนี่ยก็ทำงานหนักนะเห็นไหมไม่รู้ว่าจะออกไปดับไฟป่าอีกหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ใช่เนาะถ้าเขาทำงานเขาจะเปิดไฟหัวเลยอ่ะก็เนี่ยค่ะรถดับเพลิงที่นี่ก็มีแฟนคลับนะคะมาเม้นบอกนะคะว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยไฟป่าเพิ่งไหม้แถวบ้านที่พี่เขาอยู่นะคะที่อาซูซะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ร้ายแรงมากเพราะว่าตรงนั้นอะไม่มีบ้านคนอันนี้เป็นสนามบินของลองบีชนะคะล้อแบบอเมริกันสไตล์โอ้โหผู้หญิงขับด้วยเฮ้ยมันวิ่งบนฟรีเวย์ทางด่วนได้ด้วยเหรอเนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้ก็นี่เลยขับเปิดประทุนหัวกันนั้นไม่ไหวจริงๆนะที่ซื้อมาใหม่อ่ะเพราะว่าพอใส่ในรถใช่ไหมมันใหญ่แล้วมันก็ต้องนั่งอย่างเงี้ยมันค้ำขอใส่หมวกอันนี้แล้วกันจริงๆอันเนี้ยตั้งใจซื้อมาเป็นหมวกไว้สำหรับแคมปิ้งแต่เห็นอากาศร้อนๆแบบนี้มันก็เลยใส่ไปทั่วซื้อมาเราต้องใช้คุ้มนะคะปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหานะคะในแคลิฟอร์เนียนอกจากคนที่ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในอเมริกาแล้วตอนนี้นะคะคนแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญกับปัญหาไฟป่าบุกค่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะไฟป่าเนี่ยเกิดขึ้นทุกปีนะคะแต่ว่าปีที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อปี2018เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นโหเป็นข่าวดังมากๆเลยนะคะถือว่าร้ายแรงที่สุดในรอบ30ปีเลยนะคะโอ้นี่แป๊บเดียวเป็นไงล่ะแซงเราแล้วซิ่งซะด้วยนะเจ้าไม่สาวน้อยนั่นๆๆอันนี้เป็นรถบ้านนะคะเป็นแบบเทเลอร์นะโหแบรนด์ยี่ห้อนี้เจ๋งอ่ะแอสเตมอ่ะโอ้เป็นแบบลากไปนะคะไม่มีคนขับเขาก็ใช้กระบะพ่วงเอานี่ค่ะวันหยุดเห็นไหมอันนั้นเขาก็ขนจักรยานกันไปส่วนมากกิจกรรมในช่วงหน้าร้อนนะคะในแคลิฟอร์เนียคนเขาก็ออกไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์กันนะคะเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อยใช้รถ RV อ่ะว่าแบบนี้มันดีกว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าระหว่าง RV ที่แบบขับไปได้เลยกับแบบลากแบบไหนมันสะดวกสบายกว่าข้างหลังมอสนะคะถึงแล้ว REI อันนี้เป็นสาขาที่แมนฮัตตันบีชนะคะเห็นไหมแถวยาวเหยียดเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ REI เขามีลดราคานะคะนี่คือ
วิถีชีวิตถึงแม้ว่าโควิดจะยังระบาดหนักในแคลิฟอร์เนียนะโอ้โหแถวยาวเหยียดเลยอะตอนแรกคิดว่านิดเดียวแถวยาวเป็นงูเลยอะถ้าไม่อยากต่อแถวนะคะเราก็สามารถสั่งออนไลน์แล้วก็มารับที่หน้าร้านได้แต่คราวนี้มอต้องการซื้อรองเท้าก็เลยอยากจะลองไม่คิดว่าร้านขายพวกอุปกรณ์เดินป่าคนจะมาต่อแถวเยอะขนาดนี้กว่าจะได้เข้ายืนรอเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะรีบมารีบไปทุกที่เขาก็จะทำเป็นสไตล์แบบนี้นะคะแนวล็อบมี2ชั้นชั้นบนก็จะเป็นเสื้อผ้ามีไงรองเท้าอยากได้รองเท้าสามแบบนี้แต่อันนี้มันเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายอ่ะคู่ละเท่าไหร่ที่เนี่ยอันนี้เป็นของผู้ชายนะคะคู่ละ70 เหรียญประมาณ2,000 กว่าบาทแต่คนนี้การลองรองเท้าอ่ะเราจะมาวางแล้วก็ลองไม่ได้นะคะเราจะต้องต่อแถวแล้วเขาก็จะให้เข้าไปลองได้ทีละ3 กลุ่มรอลองรองเท้านี่ไงข้างหน้าเขาจะมีภูเขาจำลองด้วยนะคะเห็นไหมให้เราลองเดินบนโขดหินว่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะเขาก็แนะนำยี่ห้อนี้แทนชาโคว่าชาโคเป็นตัวกิ้งก่าหรือจิ้งเหลนเอาจริงๆอ่ะมอสก็ไม่ค่อยรู้จักพวกแบรนด์รองเท้าสารอะไรหรอกนะมอสขอแค่ว่าใส่แล้วสบายอ่ะว่าแต่คู่นี้ราคาเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามมอสลองใส่แล้วนะแล้วมันใส่แล้วมันเดินไม่ถนัดอ่ะก็คิดว่ามันจะใส่แล้วถนัดกว่านี้หรือว่าเราถนัดเป็นรองเท้าผ้าใบหรือเปล่าคู่นี้เขาบอกว่า105 เหรียญนะคะประมาณ 3,000 กว่าบาทเราจะมาเอาคู่ละ 1,000 กว่าบาทไม่ใช่หรอแต่ว่ายังไม่ค่อยถนัดสรุปแล้วเราก็ตามหารองเท้าที่เราชอบจนได้คู่นี้ก็จริงๆอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าถ้าเดินขึ้นเขามันจะลื่นเขาก็ไม่แนะนำเขาก็เลยแนะนำไอ้รุ่นข้างนี้ดีกว่านะคะต้องลองนะรองเท้าอ่ะบางทีบางรุ่นมันก็ใส่แล้วไม่ถนัดสรุปมันก็ได้คู่นี้นะคะคู่ละ75 เหรียญหรือประมาณ 2,000 กว่าบาทก็โอเคนะดีกว่ารุ่นแบบนี้อันนี้แพงกว่านะแต่ว่าใส่แล้วไม่ค่อยสบายมันอาจจะแฟชั่นไปหน่อยเนาะปกติมอสจะใส่รองเท้าอยู่ที่เบอร์9แต่อันนี้เป็น8.5นะมันถึงจะใส่พอดีถ้า9มันหลวมไปมันต้องลองจริงๆนะรองเท้าเนี่ยนี่เราก็สูญเสียกับ IEI ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเฮ้จอร์ดถ้าเกิดว่าคุณนิ้วไม่แข็งแรงเราแนะนำนี่นะเห็นไหมเป็นสปริงบริหารนิ้วน่ะจะทำให้นิ้วของคุณแข็งแรงเจ๊ๆ hey. กว่าจะออกจากร้านได้นะคะเหมือนมีมนต์ดำให้เราลุ่มหลงอยู่ข้างในแล้วดูดิไม่ใช่แค่มอสนะคนน่ะยังมาเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าช่วงวันหยุดอย่ามาเลยคนเยอะแล้วก็เยอะจริงๆตอนนี้ผู้ติดเชื้อในอเมริกาต่อวันน่ะลดลงนะคะจากปกติเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะ 70,000 คนต่อวันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะคะลดลงเหลือ 50,000 คนต่อวันค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเพราะคนไปตรวจน้อยลงหรือเปล่านะคะตอนนี้ผู้ติดเชื้อในอเมริกานี่ก็ 5.5 ล้านแสนคนแล้วนะคะคนที่รักษาหายอ่ะ2ล้านคนนะคะจากบ้านหมอรามาลองดีมันประมาณ30ไมล์นะคะหรือประมาณ50 กิโลแต่ว่ามอสอ่ะใช้เวลาขับรถอ่ะประมาณแค่30 นาทีนะคะคือด้วยความที่ทางด่วนที่นี่เห็นไหมรถอ่ะในลอสแอนเจลิสขึ้นชื่อว่ารถเยอะมากๆเลยนะคะในอเมริกาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวมากกว่าการคมนาคมขนส่งพวกรถไฟใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยคนจะไม่ค่อยใช้มี6 ช่องอีกฝั่งนึงก็6 ช่องทั้งหมด12 เลนอ่ะรถเยอะจริงแต่ว่าวิ่งเร็วก็เลยทำให้ระยะทาง50กิโลก็แค่ครึ่งชั่วโมงเองนะคะโอเคค่ะตอนนี้มอสก็มาที่ Costco อีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตอนที่สถานการณ์โควิดใหม่ๆอ่ะมอสก็มาที่นี่เพราะว่ามันขายของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันได้ของถูกหาซื้อของเข้าบ้านเนาะไม่รู้ว่าแถวจะยาวอีกหรือเปล่า
างที่มอสบอกค่ะตอนนี้รัฐแคลิฟอร์เนียก็ยังคงครองแชมป์ผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดใช่ไหมคะตอนนี้600,000กว่าคนนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นไงการมาซื้อของวันหยุดคนจะเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราซื้อน้ำด้วยดีกว่าเขาซื้อน้ำตอนนี้นะคะในแคลิฟอร์เนียเนี่ยพบว่าเจอคนที่ติดเชื้อต่อวันน้อยลงนะจากปกติ 7% ตอนนี้แค่ 6% นะคะแต่ว่าคนก็ยังไปตรวจวันละ100,000กว่าคนนะคะก็ยังมีคนเสียชีวิตนะคะวันละ100คนในรัฐที่มอสอยู่นะและตอนนี้ท็อป3ของโลกก็แน่นอนชาวอเมริกาที่1รองลงมาก็เป็นบราซิลแล้วก็อินเดียก็ตามมาติดๆนะคะตอนนี้3ประเทศนี้น่าห่วงนะคะเรื่องโควิดนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคนเขาก็ยังมาใช้ชีวิตกันปกตินะคะอย่างที่มอสบอกแหละตอนนี้ก็ต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนจะออกมาเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะคะบอกไว้ว่าอเมริกาจะค้นพบวัคซีนก่อนเลือกตั้งสิ้นปีนี้นะคะก็ขอให้คนอเมริกันได้วัคซีนเร็วๆนะคะเพราะตอนนี้รัสเซียก็คิดค้นได้แล้วนะคะนี่เป็นเนื้อปูนะคะอยู่ในกระปุกอัดแน่นเลยกระปุกละ 19.99 นะคะหรือประมาณ600กว่าบาทนะคะมอสอยากกินมากเลยแต่ไม่ไหวแพงเนื้อปูแน่นๆเนาะนี่เป็นล็อบสเตอร์นะคะ1 2 3 4 4ตัว26เหรียญหรือประมาณ700กว่าบาทเองอะตอนนั้นอะมอสไปที่ทะเลอะตัวนึงก็40เหรียญ 1,200 แล้วอันนี้ได้4ตัวนะที่ขาดไม่ได้ก็ต้องซื้อวิตามินเพราะว่าวิตามินอะโขกมากตอนนี้มอสกำลังมองหาวิตามินซีนะช่วงนี้วิตามินซีหมดแล้ววิตามินซีมอสชอบกินแบบเคี้ยวอะอันนี้กระปุกใหญ่มากนะแบบ250มิลลิกรัม2กระปุกนี้เขาขายอยู่ที่ 9.99 นะคะ2ขวดนี้300บาทไทยเองอะเห็นไหมบอกแล้วว่าถูกมากเป็นแบบขวดใหญ่ๆเลยเนี่ยแล้วก็ราคาประมาณ600นี่อันนี้ก็สำหรับเส้นผมพวกผิวพวกเล็บนะเห็นไหมมีทั้งหมดโอ้โหอันนี้เป็นกล่องอย่างนี้มี250เม็ดนะคะขายอยู่ที่300กว่าบาทไม่รู้ว่าเมืองไทยยี่ห้อนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่หมอชอบกินนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเลยผมอย่างเงี้ยผมยาวสลวยอยู่ที่นี่ก็ต้องกินขนมปังนะคะขนมปังเยอะมากดูสิไหนดีอ่ะนี่นะคะช่วงนี้หน้าร้อนไอติมไงไอติมมอสซื้อติดตู้เย็นไว้เลยอันนี้มีทั้งหมด15อันนะกินกันอย่างนี้ไปเลยอ้วนกันไปข้างนึงช่วงนี้ตู้ไอติมขายดีนะสำหรับคนไทยอย่างเราอ่ะยังบอกว่าร้อนเลยนะคะฝรั่งเนี่ยพอร้อนของเขารู้สึกว่าโอเคได้มาแล้วนะคะก็ได้ข้าวสารและอาหารแห้งและไอติมของเขาเนี่ยค่ะก็เป็นชีวิตใน1วันนะคะในวันหยุดที่มอสอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูนะคะคือช่องของมอสนะคะก็ยังจะเป็นเรื่องราวกิจกรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนอเมริกาทางฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามมอสนะคะมอสจะพยายามนำเสนอหลายๆแง่มุมนะบางทีก็พาไปเที่ยวบ้างแล้วก็จะมีอัปเดตสถานการณ์โควิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะลองใส่รองเท้าที่ซื้อมาเมื่อกี้ไม่ค่อยเหอะเท่าไหร่เลยอยากจะบอกว่ามันแอบกัดเท้าด้วยอ่ะก็อย่างเงี้ยของบ้านถึงแม้อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะรัฐที่ผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอเมริกาประเทศที่ผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในโลก5ล้านกว่าคนแล้วทุกคนก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็ยังออกมาใช้ชีวิตกันก็เพราะโลกมันกว้างค่ะมอสก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะอะไรเยอะแยะมากมายนะคะนอกจากโควิดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไทยสถานการณ์ไฟป่าหรือว่าสถานการณ์ประเทศอื่นๆก็เยอะนะคะก็เอาเป็นว่าเรามาแชร์เรื่องราวให้ฟังแล้วกันนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเป็นอะไรติดตามกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ